ปปช.แถลงข่าวไปเมื่อวันที่24มกราคมนะคะว่าจะสรุปการตรวจสอบที่มานาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณให้จบภายในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะแต่ที่ผ่านมาดูเหมือนกระแสข่าวเกี่ยวกับการตรวจสอบเรื่องนี้จะเบาบางลงไปนะคะและความคืบหน้าล่าสุดพลเอกประวิตรได้ขอใช้สิทธิ์ในการขอขยายเวลาการยื่นเอกสารขณะที่ปปช.เองก็มีคำถามเพิ่มเติมเพื่อให้พลเอกประวิตรชี้แจงด้วยแล้วเงื่อนเวลาสำหรับคดีนี้จะมีวันสิ้นสุดเมื่อไหร่คุณอุรชัยสอนแก้วรายงานค่ะเลื่อนส่งเอกสารชี้แจง2ครั้งครบตามเงื่อนไขที่ปปช.กำหนดไว้แต่ในช่วงเวลาที่สังคมมุ่งความสนใจประเด็นอื่นกลับมีความเคลื่อนไหวสำคัญเมื่อปปช.ตัดสินใจขยายเวลาให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีส่งเอกสารชี้แจงที่มานาฬิกาหรูออกไปจากเดิมที่ครบกำหนดเมื่อศุกร์ที่2มีนาคมย้อนกลับไปเมื่อ21กุมภาพันธ์พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานปปช.ตอบคำถามสื่อมวลชนยอมรับว่าไม่สามารถสรุปผลการตรวจสอบได้ทันภายในเดือนกุมภาพันธ์เพราะเลื่อนกำหนดสรุปปมนาฬิกาหรูภายหลังพลเอกประวิตรใช้สิทธิ์ขยายเวลาส่งเอกสารชี้แจงออกไปอีก15วันและครบกำหนดเมื่อศุกร์ที่แล้วดีที่สุดก็คือตัวแต่ก่อนจะถึงวันครบกำหนดชี้แจงนายวรวิทย์สุขบุญเลขาธิการปปช.ลงนามในเอกสารส่งถึงพลเอกประวิตรให้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเพราะมีจำนวนนาฬิกาหลายเรือนที่ต้องชี้แจงแต่ละเรือนมีรายละเอียดต่างกันเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบย้อนหลังจึงต้องให้เวลาเพิ่มคำถามที่ส่งไปเป็นคำถามที่ต้องการรายละเอียดลึกกว่าเดิมและเป็นคนละคำถามกับเอกสาร3ฉบับก่อนหน้าปปช.กำหนดให้ส่งเอกสารชี้แจงครั้งแรกเมื่อ8กุมภาพันธ์ครั้งนั้นพลเอกประวิตรขอเลื่อนออกไป7วันและครบกำหนดวันที่15กุมภาพันธ์เอกสารคำถามชุดที่2ของปปช.ถูกส่งเมื่อ26กุมภาพันธ์พลเอกประวิตรขอเลื่อนครั้งที่2 15วันครบกำหนดเมื่อศุกร์ที่แล้วและการส่งคำถามครั้งล่าสุดมีกำหนดชี้แจงประมาณกลางเดือนมีนาคมหากยึดตามถ้อยแถลงเดิมของปปช.พลเอกประวิตรไม่อาจขอเลื่อนการส่งเอกสารชี้แจงได้อีกแต่ก็ยังเปิดช่องด้วยการดูความเหมาะสมเพราะพลเอกประวิตรรับผิดชอบภาระงานหลายด้านอาจต้องใช้เวลาเตรียมเอกสารผมว่าอันนี้ก็เป็นท่านอาจจะมีภารกิจมากนะครับเพราะท่านก็รับผิดชอบงานหลายด้านนะครับแล้วก็เรื่องพวกนี้มันก็อาจจะผ่านมาเป็นเวลาพอสมควรนะครับบางทีเราเองเราก็ยังจำไม่ได้ว่าวันนั้นเราไปงานนั้นจริงหรือเปล่าเราใส่ในการเรียนนั้นเรียนนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ที่น่ามีความเข้าใจก็ได้ครับเพราะนั้นเราก็ต้องให้เกิดความชัดเจนปปช.ยืนยันว่าการส่งคำถามให้พลเอกประวิตรชี้แจงหลายครั้งไม่ได้มีเจตนาประวิงเวลาแต่เป็นคำถามข้อสงสัยเพิ่มเติมตามจำนวนนาฬิกาที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเริ่มตรวจสอบที่1เรือนล่าสุดต้องตรวจสอบทั้ง25เรือนและจำนวนนาฬิกาที่เพิ่มขึ้นย่อมต้องใช้เวลามากขึ้นอุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน